ซื้อแอปเปิลมาเก็บไว้14วันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรซื้อแอปเปิลมาหลายลูกจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วพากลับบ้านไปแบ่งมา2ลูกให้เด็กเอาไปไว้นอกบ้านฝังทรายชื้นในภาชนะดินเผาทำเครื่องหมายเอาไว้ทรายกลบให้เรียบร้อยปิดฝาไว้ด้วยกันแมวมาแอปเปิ้ล2ลูกแบ่งใส่ถุงกระดาษแล้วนำไปเข้าตู้เย็นแอปเปิ้ลอีก2ลูกวางไว้ในบ้านเฉยๆอย่าปล่อยให้ทรายในภาชนะแห้งมันรดน้ำให้ทรายมีความชื้นอยู่เสมอครบ14วันแล้วใช้มือขุดแอปเปิ้ลขึ้นมาจากทรายได้แอปเปิ้ลมาแล้วตรวจดูสภาพผิวแอปเปิ้ลไม่มีรอยแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดนำแอปเปิ้ลที่อยู่ในตู้เย็นกับอยู่ในบ้านออกมาชิมด้วยสวัสดีครับผมพี่เอรานทักครบทุกคนวันนี้ผมก็ครบ14วันแล้วนะครับแล้วผมก็มีแอปเปิ้ลที่ฝังไว้ในทราย14วันนะครับแล้วก็มีแอปเปิ้ลที่ใส่ไว้ในบ้าน14วันนะครับแล้วแอปเปิ้ลที่ใส่ไว้ในตู้เย็น14วันนะครับมาผ่ากันเลยเริ่มจากI'm so confused ตู้อันที่อยู่ในบ้านนะครับว้าวข้างในก็จะอุ่นๆแบบคล้ายแอปเปิ้ลธรรมดาชิมกันเลยนะครับโอ้ย oh my god no กรอบนึกจะเอาสติ๊กเกอร์ออกเอาแมวนี่โอ้ยโอ้ดูสิมันน่าจะไม่มีรอยอะไรนะครับดูสิแต่แบบไหนดูสิโอ้โอ้มันก็เปรี้ยวขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าอันนี้มันจะหวานกว่าครับอันที่อยู่ในบ้านจะหวานกว่าต่อไปอันที่อยู่ในลูกตู้เย็นนะครับลูกที่อยู่ในตู้เย็นนะครับผ่านแนวไหนอีกแล้วเอาแนวนี้ก็ได้กับหัวเอามีดไว้กลางๆอ่ะเอาดูสิ it's so fresh ลองกินดูนะครับหวานชอบอันที่อยู่ในตู้เย็นนะครับอันไหนที่ชอบน้อยที่สุดอันที่อยู่ในทรายนะครับเพราะว่ามันจะเปรี้ยวหน่อยหรือว่ามันจะไม่อุ่น มันจะไม่เย็นนะครับ อีกแล้วเปรี้ยวด้วยเหรอ
มันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ธรรมชาติดีอันนี้รู้สึกเฟรชและมีน้ำล้างคอเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะแบบคล้ายๆมันไม่ล้างคอเลยอะแล้วมันก็อุ่นด้วยมันแห้งๆนะครับนี่เหมือนล้างคอแต่ไม่ยินใช่อันนี้ธรรมดาพอกินได้ตอนนี้ไม่ชอบน้ำมันไม่เยอะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายขอบคุณนะครับบายนี่